เขารอไม่ให้เลี้ยงเลยปิดแล้วปิดแล้วครับการยืนสี่มุมนะดูยืนนะมันยาวนะคันนี้มันยืนมันให้ทีตัวนี้ไปครับนะมันไม่เลี้ยงไม่มีเลี้ยงแค่อย่างเดียวไม่เลี้ยงบอลเลยคือเลี้ยงก็ต่อเข้าไปทำแต้ม42มันฟอนบอลสินะตีกันโค้ชฟอนบอลรู้หรืออาทิตย์บอลล่างเนี่ยเมื่อไปวัดแล้วคือลักษณะนี้นะบอลเขาประเทศเดียวกันรูปแบบก็คือไม่เลี้ยงเช็ดให้เร็ว38ใช่ไหมนะต้องเผื่อตกลงเอาอย่างนี้ให้เขาเซ็ตใส่เขาเข้าไปในกลุ่มไม่ใจทำไมตายอยู่ก็ไม่ได้เรื่องบนข้างนี่นะ38นะไอ้นี้นะไอ้แอลครับเลยนะส่งไปให้ดูแล้วไซส์ลูกชิ้นตัวอย่างเสื้อสีเขียวต้องกว้างกว่า4นิ้วอ่ะไม่แอลนี่44ทิ้งลงไปใส่44จับเสื้อนั้นได้ไหมอีเวียเนี่ยแล้วเนี่ยผมใส่ไปเนี่ย
ตัวอย่างมีอยู่แล้วอาจารย์ตัวอย่างมันได้ตามนี้เลยไหมนิวเวียสี่สิบสี่เราเรียนเราก็จะบอกนิวเวียสี่สิบสี่นะอันนี้คือกว้างความกว้างของหน้าอกคูณความยาวของเสื้อนะเรื่องของเราเลยนะหน้าอกเสื้อจะเป็นยูจะเป็นยูคือวัดของเราแล้วบวกสี่ใช่ไหมใช่สี่แต่ว่าไปวัดของอินเดียนะน่าสี่สิบสี่นะใช่วัดมาแล้วสี่ทีนี้ใส่ดีไหมเดี๋ยวอันนี้เราต้องสั่งที่แกวหนึ่งพิมพ์ไปว่าชื่ออายุชื่ออายุพวกเราจะพิมพ์เบอร์อายุขนาดเสื้อพิมพ์สามอย่างนะผมเป็นไซส์เดียวกับอินเดียมากก็ไม่เป็นไรวันเราก็จะเก็บลายไว้เอาตามตัวอย่างของคนมาใช่ไหมแค่แต่ละคนส่งมาแล้วกับคนเซ็ตผมนี่แหละเซ็ตแต่ผมก็เสกส่งให้อาร์มให้อาร์มสามเอ็มก็ใหญ่เอาตัวงานเดียวกันใช่ไหมเนี่ยตัวงานเดียวกันเอาด้วยใบกลางใช่ไหมวัดไหนอย่างวัดไหนเอ็กซ์แอลเวอร์ไซส์ไหนเอ็มXL ถ้าใช้เดียวกันก็ XL วันนี้มันจะฟิตไป XL ท้องจะฟิตจริงๆอันนี้ได้ใส่ง่ายพรุ่งนี้วันจันทร์ศุกร์มาซ้อมสนามนี้ได้ไหมเตรียมพร้อมได้เลยสูงอายุใช่ไหมเก่งงั้นเอาเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ไปเอาไปรอทีนี้ไปอพอรอจะมีปัญหาถ้า5คนซ้อมได้ก็ตอนนี้คือไม่ห่วงไม่ต้องตื่นเต้นแล้วนะเราก็ซ้อมกันวันนี้อยู่พรุ่งนี้ไปได้มั้ยได้ครับพรุ่งนี้ผมโอเคครูปแบบการเล่นวันนี้เล่นอย่างนี้เลยรูปแบบการเล่นอย่างนี้เลยทีนี้นี่คือเขาเป็นเด็กมันยังการออกป้องกันยังไวมีผู้สูงอายุมันจะออกคลาสอย่างนี้ตัวเนี่ยเซตโอเวอร์อย่างนี้แหละ1 2 3เซนมา1ไม่เล่นสะบัดออกจ่ายเข้าเซน2ส่วนเซนเขาเล่นกันเองเรายิงนอกเกมลุกเป็นแบบนี้ตลอดนะถ้าเขาแก้แมนไม่กี่เครื่องนึงยิ่งจับแมนยิ่งหลุดเรานะรูปแบบการเล่นเล่นแบบนี้อันที่2บอลเข้าสนามกับแป้นเปลี่ยนแป้นยืนยิงไม่ได้ยืนไม่ได้ไงถามว่ายืนยิงตรงนี้กับยืนตรงนี้อันไหนจะ3คะแนนยืนนี้จะ3คะแนนไหมมันไม่ได้ไงบาสก็เช่นเดียวกันคือให้ถูกตำแหน่งเพื่อให้ไปทีมที่จะมีสกีนอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่างนี้มันป้องกันจ่ายไม่ได้เพื่อให้ตัวนี้มีพื้นที่ที่สกีนไม่ได้คือเหลือค่าสี่เหลี่ยมนี้ใต้แป้นกุ้งอยู่ทางมุมเนี่ยมีกำหนดให้แล้ว4โมงเนี่ยดังนั้นบอลอยู่ข้างไหนเล่นข้างนั้นบอลอยู่ข้างที่กันเหนียวบอลลงเซ็นเตอร์นี่บอลอยู่ฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามไปทางไหนได้ยิงกระโดดได้แล้วพอบอลข้างสนามเล่นเหมือนกันแต่ขยับขึ้นมาเซ็นเตอร์ไปยังสี่ใหญ่ตัวนี้มันยืนตรงเส้นสามคะแนนสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยเล่นเหมือนกันแต่คนที่เล่นเป็นคนทุกบอลได้ตัวนี้มีทับได้จะมีอยู่กับนองเพราะตัวนี้วิ่งมาปั๊บนองวิ่งไปเลยอ่ะเพราะตัวนี้ตัวจ่ายยิงสามคะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้คนนี้วิ่งไปเลยอ่ะแค่นั้นการป้องกันพี่ป้องกันได้แล้ว3-2ดีมากนะ3-2ถ้าบอลมาด้านนี้ตรงนี้ออกให้สาย3คะแนนฝั่งนู้นมีตรงยิงโทษบอลฝั่งนู้นฝั่งนี้มีตรงยิงโทษต้องการแค่นี้หลุดฟาดเองเลยเซ็นเตอร์ถ้าบอลฝั่งนู้นฟาดไปใต้บอลมันจะหนีแน่นหมดเข้ามาไม่ได้ตะกี้เราได้มาสเบกเพราะเราป้องกัน3-2ยังอื่นดีแล้วต่อไปอาจารย์เราเสือไม่เนาะเกมเราอาจารย์ต่อดีครับอันนี้เซ็นเตอร์ยังไงก็ต้องประยุกต์แต่ว่าโลมันแกอาจารย์ต้องสั่งว่าจังหวะมันว่างคืออย่างนี้อาจารย์เนี่ยผมจะบอกนะที่การปล่อยตัวเพราะเรามีเซ็นเตอร์อยู่3ตัวนองเป็นเซ็นเตอร์ตัวที่4แต่ว่าหนองมันเล่นปีกนั่นแหละนะทีนี้ตอนนี้40ปี
มีตรงคนเดียว45ถึง50ใครตรง49ไปโอเคมีตรงคนเดียวอุ้ยเร็วพุ่งไปอามไม่ได้ไปเลยอามสักไม่ไปดังสักแดงอามแดงอ่ะยังไม่ไปด้วยอาจารย์แดงไปได้มั้ยก็ติด POA เหมือนกันก็ให้พี่ไปด่วนไม่ได้เอาไม่เป็นไรเอาทั้งที่มีโอยเพราะฉะนั้นตุ้มกับตรงเล่นตลอดเวลาทีนี้ไม่ได้ออกเหรอไม่ใช่คือลองเล่นไปเล่นไปตัวเปลี่ยนทีนี้50มี1 2 3 4ป้อม5 6 5ป้อม6ใคร6ไม่บอย7อาจารย์บอยเข้ามาเข้าไปเป็นไรชนะไปก่อนบอยมัน55ไงขึ้นอาจารย์ได้ดังนั้นเนี่ยจะม่วงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้เลยถ้ามีมันต้องรู้ว่าปีกเอาใครลงตัวเนี้ยปีก3คนก็ต้องเลือกระหว่าง2ตัวนี้หรือ2ตัวนี้เซตเตอร์ไอ้ป้อมต้องลงตลอดแล้วอย่างนี้ไงยกเว้นว่าที่มันอ่อนจริงๆไม่ต้องเอาไอ้ป้อมลงก็พักไอ้ป้อมลง50ทีการปล่อยตัวเลื่อนไหลดังนั้นถ้าไอ้ป้อมลงไม่ได้นี่ต้องมาเป็นเซนเตอร์แทนไงทีนี้เราเล่นรูปแบบแบบนี้ใครสามคนใครจ่ายก็ได้ใช่ไหมพอเล่นไปแล้วเนี่ยใครจ่ายก็ได้ใครเรียกเซนเตอร์ก็ได้ใช่ไหมแล้วครับอันที่อันยังไม่ถ่ายรูปรวมอันที่ต้องขอต้อนรับทุกสาวอาทิตย์นะได้ครับดังนั้นเซนเตอร์หนองก็เล่นได้เพราะเล่นเฟรมแบบรุ่นคุณหนองไหลได้ยืนแค่นั้นน่ะสะบัดบอลปั้งเล่นเซนเตอร์สองผมอยู่นี่เลยแต่เช้ายังติดถือเลยทุกวันเล่นบ้านอยู่ในสนามบ้านเลยไม่ทวงที่มันจาก100กิโลเท่าไหร่ตอนนี้จาก130เหลือ90ป้าก็ไป40กิโลวิ่งเล่นเยอะนี่เด็กพาวิ่งสบายอยากทำเหมือนมันเนี่ยพอแค่20กิโลอาจารย์ก็มันอยู่สนามบ้านแล้วเนาะเย้ขอตอนนี้ถ้ารุ่น40อันแข็งมากเพราะในประเทศ40ปีมี6คนครับผมไปเจอที่อาเซียนทีนี้เป็นอย่างนี้บางคนไปไม่ได้40ปีมัน6คนเนี่ยภูเก็ตน่ะมันมี6คนที่ว่าชั้นนำของประเทศที่ผมเจอมาผมมาอันดับ6เลยสุดท้ายเลยแต่มันอัดมากมากถึงว่ามันจะมาได้ไหมเหมือนจะแดงในปอนไอ้ผีไอ้กองนี่4คนละที่อยู่มันเล่นแต่มันก็ลงแค่2ลงแค่ตัวเดียวไม่มันแยกจังหวัดกันอ๋อโอเคสรุปทีมเรานะตอนนี้ตัวจ่าย3คนเนี่ยใครจ่ายก็ได้ตุ้มก็จ่ายได้ถ้าทะลุรูปแบบนะเซนเตอร์มี4ตัวตอนนี้ไอ้โถงไอ้ป้อมคุณไอ้น้องคุณหนุ่มเล่นแผนนี้ใครยืนเซนเตอร์ก็ได้หนูก็ยืนได้พอรู้รูปแบบการเล่นแล้วได้รูปแบบรูปแรงเราไม่ดีสะบัดออกเล่นกันเองมั้ยตรงเนี้ยมันมารูปแบบแผนเป็นรูปแผนไม่ต้องเนี้ยได้บอลง่ายๆแล้วก็ได้มันได้ฟาสต์เบรกเพราะเราต้องการยิงฝึกซ้อมไปทุกวันเสริมทีนี้ซ้อมยิงเมื่อผมก็หกมาถึงมีใครยิงมาแล้วทีนี้ก็ซ้อมยิงกับซ้อมเรียบซ้อมไม่ซ้อมเรียบเลยนะเรียบมันพลาดก็คือวิ่งรอบกองเลยเขาวางไม่กล้าเลยขึ้นไหมยาดีขึ้นไหมเดียวไปยาชิคยิงทายาดีขึ้นไหมดีอยู่ครับแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรมันจะไปหายมือเดียวก็ได้ไงต้องฟื้นฟูดูอาจารย์จะเล่นไม่ได้พรุ่งนี้นักกีฬาหายหมดพรุ่งนี้ไปอพรแล้วก็ซ้อมยิงกับซ้อมแผนหน่อยนึงมันต้องผ่อนคลายเวลาหวังว่าจะโกลนักกีฬาได้ไหมไม่ตอนนี้มันจำแผนได้แล้วไงหนอทุกคนหมอนองเล่นก็เล่นตามแผนนี่แหละเล่นแบบเล่นซ้อมเล่นกับเด็กผมยังสงสัยอยู่5ใหญ่ก็ต้องมาครับลงตัวไม่55ถึง100ปีลง5คนเลยก็ได้ไม่ใช่ไม่ลงได้เลยแต่อย่างน้อยต้องมี1คนก็ได้ไม่ใช่การเช็คระเบียบล่าสุดแล้วใช่ไหมครับใช่คือหมายความว่าเวลาลงอ่ะมันหักที่ลงเนี่ยคือเอาอย่างนี้แผนการเล่นนะ40ปี1คน45ปี1คน50ปีถึง55 3คนลงเล่นได้เลยแล้ว55มาเปลี่ยนในเซต5ตัวนี้ใครก็ได้55เป็นตัวแก่แล้วเป็นตัวแบบเขาทิ้งแล้วเขาเที่ยวไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นทีมไหนมี55ทีมไหนมี5มี56ปีถึง70ปี5คนลง5ตัวแรกเลยก็ได้ให้40 45ไม่ลงก็ให้ไม่ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้55ไม่ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะอาจารย์ผมดูมันขัดแย้งเนาะไม่ยกตัวอย่างถ้าเราจะดี55ใช่50ถึง55ไงใช่ดี55อัพก็คืออ่ะตอนนี้มันลงได้แค่มีอยู่ที่มีแค่9คนไง40ปี2 45 2เป็น4แล้วนะ
50ถึง55 5เป็น9อีก3คนคือพวกอาจารย์ครูอาจารย์ครับหมายถึงว่าเวลาในหนึ่งทีมเวลาสมัครต้องแบ่งอายุให้ได้ขนาดนี้แต่เวลาตอนลงไม่เป็นไรตอนลงก็40ปีได้แค่คนเดียวก็ใช่ไงแต่คือตอนลงห้าไม่ลงก็ได้ใช่แต่เวลาในมีทีมต้องมีใช่ถูกแล้วชื่อต้องมีใช่ทีนี้พอไปเล่นเนี่ยลง5ทีแรกอาจารย์จะไม่ลงนะอาจารย์จะนั่งดูเกมนะอาจารย์จะโค้ชคนที่ต้องลงเล่นเองนะอาจารย์จะนั่งดูเกมเพื่อจะมาแก้เกมแสดงว่าถ้าเล่นขึ้นไปลง3คนก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าลงได้เลยเพราะฉะนั้นทีนี้50ปีมี5คนใช่ไหมตอนนี้เพราะวันที่25วันนี้เราเจอใครเจอชัยนาทแข็งเว้ยเอา50ปีต้องเอาไอ้ป้อมไอ้น้องที่3คนนี่เลยระเบียบออกมายังออกมาแล้วตามนี้เลยเดี๋ยวไปให้อ่านสรุปไม่อ่านผมไม่ดูเลยเพราะฉะนั้นแมตช์แรกแข็ง3คนนี้4 5อาจารย์แดงไม่ไปเล่นให้6ตัวเองนะป้อมยังไงนี่ไง3คนนี่ไง1 3คน4 5ไอ้ป้อมไม่มีอ่านว่าที่หมาย1 2 3ไอ้ป้อม3อ่ะนะ4 5ไอ้อั๋นครบแล้วโพสต์ตรงนี้มันลงไม่ได้อายุจำนวนอายุมันเกิน3คนนี่ไงลงได้แค่5คนผมแค่อาจารย์นะถ้าไปไม่ได้นะไอ้บอยก็ไอ้บอยอยู่5ไหนไอ้บอยก็มันลงวิ่งป้องกันแค่เหนือแค่นั้นมันเล่นรูปแบบไม่ได้ดังนั้นก็ต้องยืนอย่างนี้ถ้าตุ้มเลยก็เป็นอาจารย์มาลงมาหลังจากที่ดูเกมไปแล้วก็ขอไปแล้วดังนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องย้ำแผนไงไม่มาเล่นยากตัวเล่นมีแค่6ตัวเองนะพอแล้วอย่างเราสุดท้ายตุ้มเกิดขาเก็บขึ้นมา4 5แล้วต่อ4 5ก็เป็น3คน4เอ้ย50 4 5เอ้ยอัน5ก็คนแก่อ๋อแต่เอา50แทนไม่ได้ได้แค่3 45เอา50ลงไปแทนไม่ได้ได้หมายความว่าแต่ว่าไม่เกิน3คนถ้า45 40 45ถึง50ไม่ลงเลยเอา53คนลง3 4อัน5จางแม่แต่ถ้าถ่ายแม่50ลง5คนเลยได้ไม่ได้ไม่เกิน3คนได้แค่3คนเอาโดยเขาไม่เอา45 40ลงไม่ได้เขาบังคับเหรอไม่เอาครับพอเราปล่อยลงปั๊บเล่นชนะเขาฟ้องเลยแพ้เลยลงไป3คนนั้นข้ามเบอร์แพ้ดังนั้นทำไมถึงต้องเอาเบอร์ตามอายุเพราะอาจารย์ก็จำไม่ได้บางทีมันเบอร์ใช่ไหมปล่อยลงตัวไหวไป2ตัวซ้อนฟ้องปั๊บเลขนี่เป็นเลขเบอร์อายุ51ใช่ไหมแล้วมันอยู่เบอร์51ไม่เป็นซ้ำอันนี้นับเอาไล่เลย51ตัวบัตรประชาชน51เบอร์5เท่าไหร่53เบอร์50ก็ได้54ผม52ครับ52 49อาจารย์68โอเคไม่ซ้ำมันจะไม่ซ้ำเลยเราก็จะบอกทีมตรงข้ามว่าของเราเบอร์ตามอายุเนี่ยเราต้องเช็คเขาด้วยว่าใครอายุเท่าไหร่เบอร์ไหนด้วยเราต้องรู้นะโค้ชอ่ะต้องดูด้วยว่าเบอร์นี้วันนี้อายุนี้เราก็ดูเลยพอเราเช็คปั๊บเพื่อรวมเกินปั๊บเราปล่อยให้มันเล่นก่อนให้มันเล่นพอให้มันทำแต้มได้หนึ่งแต้มแข่งไปสรุปเป็นอะไรคือยื่นประท้วงเราก็จะถ่ายรูปไปด้วยมันจะมีบันทึกสกอร์ใช่ไหมล่ะเบอร์ห้าสิบทำแต้มแบบนี้ไม่ได้ไม่มีเพราะเขาน่าจะไม่เขาต้องให้เขาดูแล้วว่า50 45หรือ50ปียังเล่นไม่ไหวหรอกมันหาคนยากเห็นไหมทั้งสามสองจังหวะนี่มองตรงที่ว่าสมมติ40กับ45บาทเจ็บขึ้นมาสมมติไม่พอตามหลักแล้วจะเอา50อัพขึ้นไปแทนได้ทีนี้ถ้ากลุ่ม40กับ45ล้มเอา50 3คนกับคนแก่55ลงเท่านั้นเหลือก็นั่งคือได้แค่3คนไม่แต่ว่าตลกเนาะได้แค่3คนมันตลกอ่ะมันก็คืออย่างนี้ไม่ตลกนะคือเขาดูแล้วว่า40มันยังแข็งแรงอยู่มันกลัวให้ถูกแค่2ส่งชื่อ2คนแต่ลงยาวแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้า40มาเจออาจารย์อาจารย์ยังไหวเหรอใช่ไงก็เสียงงว่าแต่พอ40ลูก40ไม่ลงแต่เรา50ลงอ่ะมันก็ทำให้เสียเปรียบในอาจารย์ตามหลักเราก็ต้องมี40ไงเราต้องเอาลงไปไงสมมติลงแล้วให้เป็น40 7 45 7แล้วมันไม่มีตัวเนี่ยนั่นก็คืออยู่เรื่องการบริหารจัดการทีมคุณว่าคุณจะต้องซ้อมกีฬาได้แข็งแรงแค่ไหนก็เหมือนวอลเลย์บอลไม่ใหญ่เพียงมันตกเข้าใจอาจารย์ความหมายผมคือว่าถ้าสมมติโอเคถ้าเอา5เอา4ไปเปลี่ยน50อ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจอยู่แต่ว่าเอา50ไปเปลี่ยน40เป็น45เนี่ยจริงๆมันแล้วไม่ได้เอาเปรียบเลย
ก็ได้ไงไม่แต่มันข้ามเกินสามใช่ป่ะเทียบกันคือผมกำลังมองว่าถ้าเกิดสี่ห้ามันเจ็บอยากดูระเบียบจริงไงอันนี้จะสมแบ่งให้ดูนี่มีเหลือเยอะไม่สมแบ่งในห้องคือแบบเวลาห้าห้าไม่ลงยังได้เลยนะเพื่อนไม่เห็นอาจารย์มากเพื่อนห้าห้าไม่ลงได้แต่เวลาทุกสี่สิบไม่ลงเอาห้าสิบแปดไม่ได้ไอ้หมายกำหนดการที่ว่าได้เรียบร้อยอะไรเกิดหมายจะไม่ออกแต่ผมงงว่าอาจารย์รู้ได้ว่าห้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 าไม่ลงไทยนะแข่งบุรีรัมย์เอา40 45แทนได้แข่งชัยนาทไม่บอกสมมุติแต่เวลาถือว่า40ไม่ลงเอา50แทนไม่ได้มันเหมือนว่ามันคือตอนนี้ตัวบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพมองว่ามันดูแล้วว่าสายไหนออกเหมือนตัวหลักฐานอ่านระเบียบอ่านจากฐานใช่เราก็ได้ถ้าแต่ว่าเขามองก็คือ50แข็งแรงที่สุดบุรีรัมย์แต่ผมว่ามันตลกไงคือหลักมันต้องปิ๊กว่า40หรือ45เนี่ยมึงห้ามเกินทีมชาติทั้งหมดแต่50ปีอัพเวลาไม่มี4เวลามี6ตัวมันเราเนี่ยไม่ใช่ไงไม่มี40ไม่มี45มีแต่50ขึ้นมันควรจะ50แทน45ได้ไงมี50เนี่ยถือว่าจะ3ตัวที่แข็งแรงคนนอกนั้น55ตัวที่แข็งแรงที่สุดคือตัว40ขึ้นหมดฉะนั้นถ้าเราตัวไม่ก่อนคุณเป็นเลิศบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพมี6ตัวไม่มี40ไม่มี45มีแต่50 3คนกับ6 57 58 3คนไม่มี40ไม่มี45เลยอำนวยหวานดีไอ้หน่วยหวานดีไอ้ป๋องทีมชาติหมดเลยแต่เข้าใจที่ผมพูดมั้ยคือผมเข้าใจนะพี่แต่ว่าถือว่าถ้าเกิด45บอกว่ายังไงต้องได้ตัวเดียวถูกป่ะนั่นคือเขากลัวว่า45 40คือแข็งแรงที่สุดถูกป่ะถ้าเอาแบบจริงอันนี้ถ้าเกิดเอา50ขึ้นไปเนี่ยไปแทน45ตามหลักมันควรจะให้ในความรู้สึกผมนะเพราะว่ามันเอาตัวอ่อนไปมาตัวกำลังไม่แข็งแรงเขาคิดดูแล้วว่าเขาให้คุณ12คนคุณเป็นผู้แทนทีมเองคุณหาทีมได้ผมว่าบางคนอยากเข้ารอบมากๆก็เอา40ไปเล่นหมดแต่ว่า40เจ็บอย่างนี้ไงใช่อาจารย์แดงว่าไงเมื่อเช้าคุยกับโน้ตมันควรจะ50แทนจะได้ไปยังไงก็อาจารย์สักดูแล้วอาจารย์แดงอยู่ก็ไม่ช่วยเขาเลยเชื่อเลยไม่ทำอะไรเลยจะโทรคุยเองอาจารย์แดงไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ช่วยทีมอะไรเลยอาจารย์สักหมดได้นู้ว่าไงมันจะมาเซ็นให้ไหมวันนี้ก็บอกให้กันแล้วคุณต้องช่วยกับมันไหมไม่มีสิทธิ์หาชุดให้ไหมเราช่วยตัวเองก่อนเขาลงระเบียบไปแล้วนั่นอ่านแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำเรื่องไอ้โจกับไอ้นัททำเรื่องเปลี่ยนเลยได้แล้วยืดไปก่อนถ้าได้ก็จะได้เลยไม่ได้แต่ถ้าได้เราได้แชมป์เลยนะถ้าได้ไอ้นัทกับไอ้ยายโจไปเราได้แชมป์เลยไม่มีใครสู้ได้จริงๆนี่ขนาดเนี้ยหน่อที่เดินไม่ได้มันยังไล่ไม่อยู่ผู้สูงอายุช้ากว่าเด็กมันวิ่งน้อยแต่เช้าใช่ลูกค้าไงมันก็ยังเร็วกว่าผู้ใหญ่จ้าแล้วเวลาถ้าผ้าเกิดไม่พอหรือบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยผ้าก็มีแก้วนั่นแหละแล้วเอาแทนได้ไหมไม่ได้ก็หาได้แค่4ไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ก็ขยันเลยก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมก็คือก็บอดแล้วแพ้ไปเลยถ้าอาจารย์ไม่ได้ไปเลยอาจารย์ผมเพิ่งบอดเลยบอยมันก็ไม่แน่นอนถึงเวลาที่ได้ไปผมดูจากนี้มันยังไม่กำลังซ้อมผมบอกนะว่าพวกเราต้องถือนั่นคือส่งเองขึ้นไปถือว่าอาจารย์เล็กส่งชื่อใครเลยแล้วพิมพ์ชื่อคนที่มาแทนเอาไว้ในลายกลุ่มหนึ่งสองเลยใครนะคนที่มาแทนไอ้โจชื่ออะไรเอาแล้วพี่บูมก็ไม่ได้ไปด้วยบูมก็ไม่ได้ไงถึงพี่ไม่ได้ไอ้โจชื่ออะไรครับอาจารย์ชื่ออะไรนะดูซิกับไอ้มนัสเทพพลายเราเยอะแต่ว่ามนัสมันยังไม่ลงทะเบียนลงแล้วมันไม่มีชื่อมันลงแล้วบอกละเดี๋ยวจะไปมาครับอาจารย์แดงไม่ไปบ่อยไปท่านเล็กยืนคนเดียวเลยเนี่ยอาจารย์ที่ชอบเพราะเราเล่นตัวใหญ่3ตัวอาจารย์เล็กต้องยืนคนเดียวได้อาจารย์โอเคมั้ยไอ้ผมก็เรามองว่าอาจารย์เล็กเป็นไปได้นะเนี่ยถือว่าอาจารย์แดงไม่ได้ไปเคยบ่อยไม่ได้ไปอ่ะยืนได้คือเล่นตัวใหญ่มันไม่เหนื่อยขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็ถ้าเล่นตามแผนไม่เหนื่อยเลยจริงเซ็ตมันไม่เหนื่อยเลยไม่ลงนะครับมันก็ยังลงนะอันนี้เราเพิ่งเซฟได้ถึงไม่เป็นไรถึงเวลาไม่มีฟาสต์เบรกของผมที่ให้เป็นตัวจ่าย3คนตรงนี้คุณมาเลิกต้องจ่ายบางทีผมให้คุณเลิกผมแบบเนี่ยผมก็อยู่จะนั่งดูคุณเลิกต้องจ่ายเรานะยืนเต็มไม่ไหวหรอกไม่คือแล้วไปกำลังจะบอกว่าสมมติว่าไม่ไปอาจารย์จะไปโค้ชได้ยังไงในเมื่ออาจารย์ต้องลงเล่นตลอดเลยคนละ5นาทีหรือ3ทีแล้วอาจารย์จะดูก่อนก็สมศักดิ์ไม่เอาหรอกสมศักดิ์ในเพชรอยากได้อยู่ทำไงหรอ
เขาต้องมีลงชื่อไม่ใช่50ไม่ได้ไม่ต้องมีชื่อแต่ว่าที่ส่งไปคือเราจะเอารุ่นอายุ50อยู่เนี่ยเรื่องของเรื่องมันนะคืออย่างนี้จะเอา40ชื่อที่ส่งไปเนี่ยที่เอาไอ้นัทเอา40คู่ไหนอ่ะที่โจมันส่งไปเขาโจคือมัน45กว่ามาเข้าโควต้าโจแค่นั้นโจ42เองโจ42โควต้าเดียวไอ้หนงั้นก็เอาอย่างนี้ขอไป3ชื่อแล้ว45ใครนี่ไงพี่เข้าไปคุณคิดไปไม่ได้มีใครอีกไอ้สักเกินไหมเกินไม่ได้มาซ้ำ50ไม่ได้ไอ้โจ42เหรอไม่ใช่46เหรอประมาณ45ใช่ไหมเอา45ถึง50ผมนึงแบบว่างงแล้วก็เอา50ไม่ใช่55ไม่ได้ไอ้ยา50ได้มันสนามที่ยังลงก็ยังทีมนั้นก็ไม่มี4 5 4 4 5เขาก็53คนนะครับก็เกิน50ได้ตอนนี้ได้นักไอ้โจอีกคนนึงโอเคเลยไม่ตอนนี้เราต้องลง55 1คนหมอ F เนี่ยไปไม่ได้ F อยู่เท่าไหร่15 15เอา F F ถึงจะส่งชื่อไปมั้ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ส่งชื่อไม่ได้ส่งสมัครไปเลยไม่มีได้ชื่อยากคือตอนนี้นะอาจารย์จนวนาโถเลยตอนนี้นะ6ใช่มั้ย7ไอ้อัน8ไอ้ป้อมแค่นั้นไม่ผมกำลังมองแนวเหนือการมันเหมือนกับ8ตัดตัดออกที่เรา2เหลือ6ตอนนี้5เราอยู่ห้ามออกขาที่จะอยู่ในนี้ห้ามใครออกนะเป็นไรงั้นที่แหลกเดียวนอนแฉะแล้วไปไปตายแฉะไม่ถ้าเล่นตามได้ตามมันไม่เหนื่อยหนองเนี้ยก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกอาจารย์แต่ว่าคนอื่นเขาจะไหวหรือเปล่าใช่มั้ยล่ะไหวสิคือวันนี้53คนนี้พรุ่งนี้จะเอา50คนที่ลงเสร็จมันมีที่ 8-9 คนเองเนี่ย50ถ้าแมตช์แรกเจอก็เอา3คนลงเค้าเล่นแบบถ่วงเวลาก็ได้เล่นไปเรื่อยๆไม่ได้ลงเกมนี้ถึงจะได้นอกจากว่าแต้มเชื่อชูแล้วนะพัฒนาหน้าจอแล้วส่งไปขออนุญาตนะครับโอเคครับดีนะครับงั้นอาจารย์ถึงสุขทักทุกวันไหนครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งกับพลอไปเอาพลอครับทักกับเสาที่มานี่ครับคือตอนนี้เรามีลงได้